ังจากที่ผมได้สัมภาษณ์คู่มั่นหมื่นล้านเสร็จแล้วผมก็ต้องรีบบึงมาที่โรงแรม The Emerald ครับเพราะว่าผมมีนัดกับบุคคลที่ผมคิดว่าเขาคือนักสร้างกระแสตัวยงที่ผมต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าไม่ว่าเขาจะทำหรือว่าหยิบจับอะไรก็ต้องเป็นกระแสไปหมดครับไล่มาตั้งแต่ลาออกจากบริษัทเดิมเปิดบริษัทใหม่โรงงานน้ำท่วมเชียร์โอลิมปิกมอบเงินอัดฉีดให้ฮีโร่เหรียญเงินและล่าสุดแจกทองวันละล้านแต่เตรียมผู้โชคดีหรือเปล่าคนอะไรจะสร้างกระแสเยอะได้ขนาดนี้ถ้าไม่ใช่ผู้ชายตัวใหญ่หน้ายิ้มที่ชื่อว่าตันอิชิตันครับเคยนอนแล้วก็ใส่หมวกนี้ไปด้วยไหมโอ้ยนอนจะใส่หมวกได้ยังไงนะครับเคยไหมคุณนอนผูกลิ้นไทยไหมล่ะครับมีบางวันถ้าเกิดผมเหนื่อยมากผมเพลียไม่ไหวบางวันเคยไหมมีไหมผมไม่เคยครับมีช่วงนี้ไปไหนแล้วไม่ใส่หมวกนี้ไหมครับไม่มีครับเดี๋ยวนี้หมวกมีกี่ใบเนี่ยหมวกเนี่ยก็มีหลายใบหมวกตอนนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วผมกำลังคิดเหมือนกันว่าผมควรจะใส่อะไรทุกวันผมกะว่าจะใส่ชุดเดิมๆในการสัมภาษณ์ทุกตอนแต่ก็คนจะเบื่อหรือตัดผมทรงเดียวกันคุณตันช่วยคิดให้ผมหน่อยวูดดี้ควรจะใส่หน้ากากครับใส่หน้ากากจะได้เปลี่ยนคนนะเพราะว่าทุกคนจะรู้ว่าวูดดี้เนี่ยนะมารายการวูดดี้เนี่ยตายหมดเลยครับวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นวิทวัฒน์วันนี้ก็เป็นไตพบเลยเป็นพี่อย่าไปวูดดี้เพราะวูดดี้เนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมก็อย่างเดิมมันก็เปลี่ยนยากครับผูกไทยก็สีนู่นสีนี่ครับเปลี่ยนหน้าไปเลยวันนี้มารายการวูดดี้เจอปัญญาบ้างเจอปัญญาบ้างเจอใครเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วแต่ใครจะผู้โชคดีบางวันผมก็จะเป็นพี่ยุทธก็ได้อะไรเงี้ยอะไรใครก็ได้ครับอย่าเป็นคุณตันใช้ได้คุณนี่เป็นคนที่มีอารมณ์ขันมากครับอารมณ์ขันทำให้เราชีวิตดีขึ้นครับแล้วเหตุผลที่คุณซีกับอุดมไม่เขียวก็ส่วนนึงมันดึงดูดมาด้วยกันคือจริงๆคนที่มันก็อันนี้มีส่วนเคยเราก็ชอบอยู่กับคนที่นะพอเราไปเจอคุณทุกข์แบบเดียวจะอยู่ไม่ได้คุณดิเจอทำไมนั้นเราทำให้เราชีวิตเราเศร้าไปด้วยถ้ามีเข้ามาด้วยแล้วการตลาดมันจะดังขึ้นอ๋อไม่จริงครับโลกนี้ไม่ได้มีอุดมแล้วผมจะทำการตลาดไม่ได้หรือไม่มีวุฒิแล้วผมออกรายการไม่ได้ไม่จริงครับมันก็มีรอบตัวเรามีทุกอย่างอ่ะผมว่าเขามีเหมือนกันอยู่อย่างนึงนะเงินซื้อไม่ได้เงินซื้อไม่ได้อ๋อผมมีเงินน้อยนะครับแต่ศักดิ์ศรีเยอะครับแต่ไม่ได้เกาะเขาดังนะโอ้ยผมก็เป็นคนเหมือนกันนะทำไมต้องเกาะคนหนึ่งดังด้วยล่ะครับก็พึ่งกันซึ่งกันแล้วกันเป็นเพื่อนกันวุฒิผมก็ต้องช่วยผมก็ต้องช่วยวุฒิถ้าเราเป็นเพื่อนรักกันถูกป่ะอะไรทีนี้ผมก็จะช่วยคุณช่วยทำอะไรคุณก็ต้องช่วยผมด้วยช่วยอะไรล่ะครับก็อะไรก็ได้ได้ช่วยปิดรายการวูดดี้ทิ้งไปอะไรเงี้ยผมจะไปขอร้องให้ ไม่ตลกเลยนะครับคุณตันมุกนี้ผมว่านะฮะไม่ผมว่าคนไทยมาเบื่อแล้วนะครับเราอยากจะเปลี่ยนผมว่าคนเบื่อที่จะดื่มชื่อตันเลยครับนะเราปิดพร้อมกันดีไหมครับโอเคครับผมอันนี้นี่เป็นการช่วยกันเลยครับไม่ใช่ช่วยนะช่วยเพราะเราต้องส่งเสริมสิครับรอเล่นก็ขอให้โชคดีโชคดีอยู่แล้วครับอนาคตจะมีโครงการอะไรไม่รู้ครับที่คือหาที่คิดว่าคนจะพูดถึงว่าทุกอย่างที่คุณทำมันผมยังสงสัยเลยว่าทำไมแบบว่าคุณไม่ผายลมกลางที่สาธารณะผมว่าคนก็อาจจะฮือฮาก็ได้อะไรก็บอกว่าสิ่งที่ดียังไม่เกิดผมอยู่ในหนังสือคำตันนะสิ่งที่ดีสุดจะไม่เกิดผมไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะทำให้คนฮือฮาแต่ผมมีความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่ใหม่ๆสำหรับให้ลูกค้าก่อนที่จะไปถึงประเด็นเหล่านั้นเนี่ยคือไหนเราไม่เคยได้มีโอกาสคุยกันอย่างเป็นทางการในเกิดมาคุยผมคงต้องถามตรงๆนะว่าตั้งแต่เราเข้ามาทำธุรกิจเนี่ยทุกอย่างในชีวิตของคุณตันคือการตลาดนะเป็นการตลาดทำมาร์เก็ตติ้งทุกอย่างคือการเซตการวางแผนการ PR การประชาสัมพันธ์ก็ในมหาลัยมีวิชาการตลาดไม่ใช่เหรอครับนั่นคือการตลาดก็ไม่ผิดครับเราถามว่ากระแสหรือการตลาดเนี่ยครับผมไม่รู้นะว่าทำแล้วอะไรจะเป็นการตลาดหรืออะไรจะเป็นกระแสทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันต้องเป็นข่าวไม่จริงก็ที่ผมทำไปอีกหลายอันก็ไม่เป็นข่าววูดดี้ไม่ได้ดูครับวูดดี้ไม่รู้เช่นผมสร้างโรงเรียนไป30กว่าล้านทำสนามทำสวนสาธารณะอีก30ไร่30หลัก30กว่าล้านก็ไม่มีข่าวแต่ก็ยอมรับไหมว่าบางกระแสเนี่ยเราตั้งใจสร้างเพื่อเป็นข่าวอย่างเช่นช่วงโอลิมปิกที่ผ่านมากับแก้วพงประยุทธ์
กับการที่เราเอา10ล้านใส่ซูทเคสไปให้ที่สนามบินแล้วก็รอว่านักข่าวมายืนข้างหน้าชะชะชะภาพอันนั้นคือตั้งใจไม่ต้องรอครับมันถ้าสมมติวันนี้แล้วกันวันนี้ได้รางวัลนะเป็นรายการดีเด่นถ้าผมชื่นชมผมควรจะเอาดอกไม้ไปมอบให้ในวันรับรางวัลไม่ใช่เหรอหรือว่าอีกเดือนนึงแล้วผมก็เอาไปให้ครับแต่หนักกว่านั้นอีกผมก็ได้ประสบการณ์มาคือบางครั้งเงิน10ล้านเนี่ยถ้าผมไปมอบผ่านคนอื่นเนี่ยคุณว่าวันนี้ถึงแก้วถึงครบ10ล้านไหมคือกระบวนการของความคิดของคุณตันตอนนั้นมันคือยังไงตอนที่จะประกาศว่าจะแจก10ล้าน1ล้าน5แสนตอนนั้นคือตั้งใจที่จะให้คนพูดถึงเรามั้ยตอนอ๋อก็ผมเห็นว่าน่าจะปลุกกระแสให้คนสู้อะนะว่าณวันนั้นเคยแก้วก็เริ่มแผ่วแล้วตอนนั้นคิดถึงอะไรมากกว่ากันคือปลุกระดมให้คนลุกขึ้นมาสู้หรือว่าชื่อเสียงของตัวเองที่จะดังขึ้นมันเป็นผลพลอยได้อยู่นะฮะทำดีได้ดีชื่อเสียงก็มาตามผลงานนะครับทำไม่ดีชื่อก็เสียก็เป็นธรรมดาคนก็บอกว่าเอ้ยทำไมไม่ให้เขาได้เงินทั้งๆที่เขาได้เหรียญทองนะผมก็จำได้เขาไม่ได้เหรียญทองแต่เขาได้เหรียญเงินแล้วคุณก็บอกผมก็ไม่สามารถให้ทุกคนได้ในกติกาผมก็พูดไว้อย่างนี้แต่สุดท้ายคุณก็ยอมกลับคำผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศตื่นเช้าขึ้นมาดูทีวีต้องมีความรู้สึกเหมือนผมเลยครับว่าแก้วถูกปล้นเหรียญทองไปแก้วแพ้แต่ชนะใจคนไทยทั้งประเทศผมก็มีความรู้สึกอย่างนี้ครับงั้นแก้วถูกปล้นไปแล้วเหรียญทองคุณดีว่าผมสมควรจะปล้นเขาอีก5ล้านไหมผมก็คืนเขาไปเขาควรจะได้รับ10ล้านไม่เกี่ยวกับใครพูดอะไรเพราะเงินของผมจะให้ใครหรือไม่ให้มันสิทธิ์ของผมอยู่แล้วช่วงหน้าเรื่องแจกทองทุกวันของคุณมันเหมือนกับเป็นการเซ็ตคุณกล้าสาบานเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้ช่วงหน้าเราขอก็ขอให้โชคดี